หลุด 9.45 ไปไหนครับจะไปที่ 9.30 หลุด 9.30 จะไปที่ 9.10 เอาไปแค่นี้ก่อนเงื่อนไขตอนนี้ยืนแนวรับให้ได้แล้วเบรกเส้นเป็นสปีดไลน์แหละตัวเนี้ยให้ได้สักเส้นก่อนจะเกิดการเด้งไปหาเส้นที่เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญตอนนี้ก็คือ10บาทนะครับประมาณนี้แล้วถ้ามันยืนได้มันยังมีเวลาในการที่จะเล่นเนี่ยearning ประกาศวันที่10เดือน5ก็อีกประมาณ2อาทิตย์เนาะอาจจะมีการเด้งอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่นะคุณต้องระมัดระวังหน่อยถ้ามันเด้งแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นการรอมันอาจจะไม่เด้งแบบนี้เป๊ะๆนะมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถเบรก10บาทไปได้มันจะกลายเป็นกรอบอาจจะยกกรอบขึ้นมาหน่อยก็ได้นะแล้วมันจะเป็นการรอ buy หรือ sell on fact ของวันประกาศงบครับ